เรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่หลายคนถามหานะคะเกี่ยวกับการบันทึกเสียงสนทนาใน iOS ซึ่งโดยวิธีปกติไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศแต่ว่าบางประเทศก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายค่ะเพียงแต่ต้องมีเสียงเตือนคู่สนทนาหรือไม่ก็ต้องได้รับการยินยอมเสียก่อน Android 9 Pie นี้นะคะเป็นเวอร์ชั่นถัดไปที่จะมีคุณสมบัติมากมายที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ตัดออกไปนะคะอย่างคุณสมบัติการบันทึกเสียงสนทนาซึ่งถือว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ Android Marshmallow ก็ได้มีการตัดต่อสำหรับการบันทึกการโทรออกไปด้วยเช่นกันนะคะ สรุปสั้นๆก็คือต่อไปนี้หากเครื่องไหนเป็นระบบ Android 9 p คุณก็จะไม่สามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ทั้งจากตัวระบบปฏิบัติการและถึงแม้จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ ทางเดียวนะคะที่จะใช้ได้ก็คือคุณผู้ชมเองก็ต้องมีการใช้วิธีร o ทนะคะก็คือวิธีการปลดล็อกในระบบปฏิบัติการของ Android ค่ะซึ่งก็ทำการในรูปแบบลักษณะแบบเดียวกับ iOS นะคะที่ต้องใช้ j i l b r e ร k นั่นเองค่ะ